สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้เราจะมาทดสอบการใช้กับดักเหล็กผมวางกับดักเหล็กไว้ตรงนี้แล้วมันขึ้นเครื่องหมายตกใจตรงเนี้ยแสดงว่าเสือตัวเนี้ยติดกับดักเหล็กอยู่เหรอเพราะว่าถ้ามีสัตว์ติดกับดักอะสัตว์ตัวนั้นมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจจะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็สามารถโจมตีมันได้เลยเอาปืนยิงก็ง่ายดีอะไรเงี้ยมีตรงนี้อีกจุดนึงเนี่ยตอนนี้ด้วงเหมือนจะเป็นด้วงที่ติดอยู่ผมจะสับด้วงตัวนี้เห็นไหมเครื่องหมายตกใจมันก็หายไปกากบาทนี่ก็คือกดถอนกับดักเพื่อเก็บมันก็จะเด้งเข้าตัวมาแล้วก็วางใหม่ได้มันทำให้ไม่เปลืองวางตรงนี้เสือโคร่งจะตายแล้วเชฟเจแทงไว้อยู่เนี่ยไหมด้วงติดพอสับปุ๊บมันก็หายไปแล้วก็วิธีการใช้เต็นท์ก็คือเหมือนของทั่วไปนั่นแหละเราสามารถเข้าไปนอนในเต็นท์เพื่อข้ามคืนเพื่ออะไรวะผมก็ไม่รู้อะเพื่ออะไรวะนอนเต็นท์ผมว่าการเข้าไปนอนในเต็นท์เนี่ยมันโหลดเร็วกว่ากลับไปนอนที่บ้านนะกลับไปนอนที่บ้านอะมันต้องเดินไปอีกนิดนึงกว่าจะเข้าไปในตัวบ้านใช่ไหมถ้ามีเต็นท์อะกดเข้าปุ๊บมันก็คือเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็กดนอนได้ข้ามคืนเมื่อกี้เราฆ่าเสือไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเช้านี้เสือมันจะเกิดมาใหม่ไหมวางกับดักรอเลยน่าเห็นไหมติดจริงๆด้วยกับดักเหล็กเนี่ยสามารถทำให้เสือติดกับดักได้ด้วยมันจะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเราก็จัดการหายไปในพริบตาอันนี้ถ้าตัวละครมันฟาร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะมันก็จะตีแรงแบบนี้ทั้งกับดักเหล็กและเต็นท์ซื้อที่คาวบอยคาวบอยจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกับช่างตีเหล็กถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ